ปัญหาโรคโควิด19ยังคงเกิดขึ้นอย่างหนักในญี่ปุ่นหลังพบยอดผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังพุ่งในหลักพันอย่างต่อเนื่องล่าสุด25มกราคม2564มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,459 คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 368,340 คนหายป่วย 295,426 คนและเสียชีวิต 5,150 รายซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อภายในบ้านโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวในบ้านมากกว่า 30,000 คนเฉพาะแค่กรุงโตเกียวและปริมณฑลทั้งจังหวัดไซตามะชิบะและคานางาวะมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในบ้านมากกว่า 20,000 คนและยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดแล้วทำไมจึงไม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเพราะจำนวนเตียงที่ไม่มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นจึงต้องสงวนเตียงไว้ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักโดยพบว่ามีผู้ที่สมควรเข้ารับการรักษามากกว่า 70,000 คนแต่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงแค่ 14,806 คนขณะที่มี13จังหวัดเตียงผู้ป่วยเต็มไปแล้วมากกว่า 50%ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรืออาการเบาจึงต้องพักรักษาตัวที่บ้านแต่นั้นก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวจนเป็นสาเหตุหลักของการระบาดถึง 57.2% รองลงมาเป็นการติดเชื้อในร้านอาหารสถานที่ทำงานและอื่นๆส่วนสถานเริงรมมีเพียง 0.7% ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ทำได้เพียงแค่ออกคำแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบ้านเปิดหน้าต่างระบายอากาศแยกห้องนอนและการกินแต่บ้านชาวญี่ปุ่นนั้นมีพื้นที่แคบสมาชิกในครอบครัวจึงใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดจนยากมากที่จะป้องกันหลายคนต่างรอคอยเตียงในสถานพยาบาลหรือสถานกักตัวเพราะรู้ดีว่าการรักษาตัวในบ้านแทบจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ขณะที่ผู้ป่วยซึ่งรักษาตัวในโรงแรมและสถานที่กักกันตัวมีอยู่ราว 7,781 คนซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็ไม่เพียงพอและผู้ติดเชื้อต้องจ่ายค่าที่พักเองนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อบางรายตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเพราะความเครียดและกดดันประกอบกับสังคมญี่ปุ่นที่มักโทษตนเองกลัวถูกสังคมคว่ำบาตรและรู้สึกโดดเดี่ยวนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของรัฐบาลที่ล่าสุดมีรายงานว่าคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายควบคุมโรคโดยให้เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ปฏิเสธรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งอาจมีนัยยะให้สถานพยาบาลรับผู้ป่วยไปรักษามากขึ้นแต่จะช่วยแก้วิกฤตชาติได้หรือไม่คงต้องดูกันต่อไป